สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาเล่านิทานเรื่องยายกับตาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหลานจึงไปหานายพรานให้ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีนายพรานตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหนูให้หนูช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหนูตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาแมวให้แมวช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีแมวตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหมาให้หมาช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากาไม่กามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหมาตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไม้ค้อนให้ไม้ค้อนช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไม้ค้อนตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไฟให้ไฟช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไม้ค้อนตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าเอ้ยขอโทษทีไฟตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาน้ำให้น้ำช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีน้ำตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาตะลิงให้ตะลิงช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีตะลิงตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาช้างให้ช้างช่วยพังตะลิงตะลิงไม่ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนู
หนูไม่ช่วยกระสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีช้างตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาแมลงวีให้แมลงวีช่วยตอมตาช้างช้างไม่ช่วยกระทืบตะลิงตะลิงไม่ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากามากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีแมลงวีตอบว่าได้สิข้าจะไปช่วยตอมตาช้างให้เน่าเดี๋ยวนี้เลยช้างได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปกระทืบตะลิงตะลิงได้ยินจึงรีบไปพังทับน้ำน้ำได้ยินก็รีบไปช่วยดับไฟไฟได้ยินก็รีบไปไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนได้ยินก็รีบไปย้อนหัวหมาหมาได้ยินก็รีบไปไล่กัดแมวแมวได้ยินก็รีบไปไล่กัดหนูหนูก็รีบไปกัดสายธนูนายพรานนายพรานก็รีบไปยิงกากาก็รีบเอาตัวเอางามาคืนให้กับหลานหลานจึงได้ถั่วได้งามาคืนยายกับตาก็ไม่ด่าไม่ว่าหลานอีกเลยแล้วทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นเด็กดีต้องมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเองสาเหตุหลักๆที่หลานต้องไปบอกคนโน้นคนนี้ก็เพราะว่าตัวเองได้รับมอบหมายให้เฝ้าถั่วเฝ้างาแต่หลานก็ไม่ยอมเฝ้าสุดท้ายก็ต้องไปขอร้องให้นายพรานช่วยยิงกาพอนายพรานไม่ช่วยก็ไปขอร้องให้หนูมากัดสายธนูนายพรานหนูไม่ช่วยก็ไปบอกแมวให้กัดหนูต้องไปรบกวนผู้อื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองถ้าเราเฝ้าถั่วเฝ้างาตั้งแต่ทีแรกกาก็จะไม่มีทางมากินถั่วกินงาเพราะฉะนั้นยายกับตาก็จะไม่ดุไม่ด่าว่าหลานต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะนิทานเรื่องนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ